Morning Talk สวัสดีค่ะชื่อปอค่ะคุณปอมีอะไรอยากจะแชร์อยากจะปรึกษาลุงแบมไหมคะใจเย็นคือหนูอะค่ะก็อยู่ปี4ใช่ไหมคะกำลังจะขึ้นปี4ทีนี้ที่นี้หนูก็ได้ฝึกงานแถวแบบย่านสุขุมวิทหนูก็ต้องไปจับกลุ่มกับเพื่อนนะคะจากหลายๆที่มาฝึกงานด้วยกันทีนี้ก็มีเพื่อนคนหนึ่งอะค่ะเขาแบบคือนางอะบอกหนูว่านั่งกินเผ็ดไม่ได้แต่เวลาพักเที่ยงเราก็ต้องไปกินข้าวด้วยกันใช่ไหมคะเขาแบบไปกินข้าวเป็นแก๊งเด็กฝึกงานแล้วนางก็ชอบที่จะแบบกินส้มตำกินก๋วยเตี๋ยวเผ็ดๆอยู่ตลอดเข้าใจคนไทยอะพี่ก็ชอบนางพยายามหาวิธีแก้เผ็ดนางก็เลยไปแบบไปหาตามอินเทอร์เน็ตแล้วก็เขาบอกว่าให้อ้าปากแล้วก็แลบลิ้นแล้วให้น้ำลายอ่ะมันหยด3หยดจะช่วยหายเผ็ดแบมลองทำเดี๋ยวก่อนยังไม่เผ็ดไงตอนนี้แล้วนางอะไรต่อนางทำแบบนี้ทุกวันนี่คือเป็นผู้หญิงเหรอเป็นผู้หญิงค่ะแล้วทำอยู่กลางร้านอาหารใช่อ้าปากแลบลิ้นรอให้น้ำลายหยด3ติ๋งแล้วคนอื่นก็แบบมองกันทำยังไงดีก็เลยมาแบบปรึกษาพี่แบมพี่เซนอย่างนี้จะบอกเขายังไงให้แบบเรายังคีปแบบ relationship ของเพื่อนได้อยู่อย่างเงี้ยปรึกษาผิดคนแล้วเพราะไม่มีเพื่อนคนไหนที่กินเผ็ดไม่ได้แล้วก็รอให้น้ำลายหยดติ่ง3ติ่งเลยไม่เคยเจอเหมือนกันเรื่องนี้แปลกมากแล้วเป็นโจทย์ที่ยากและท้าทายสำหรับพี่แบมมากๆ พี่แบมมีคำตอบ แต่ว่าก็สามารถทุกอย่างอะนะแบมว่าลองบอกเขาได้ไหมอ่ะหาวิธีอื่นไงแล้วเป็นวิธีการบอกเขาว่าเอ้ยลองวิธีนี้ไหมเพราะว่าวิธีนี้มันอาจจะดูไม่เหมาะสมในที่สาธารณะนะจ๊ะตัวเองเราอาจจะหลีกเลี่ยงการทานเผ็ดไปก่อนไหมล่ะเวลาเราจะกินเผ็ดเราก็ไปกินแบบห้องเพื่อนไปกินที่ที่มันไม่ได้สาธารณะมากแล้วอยากจะหยด5ติ๋ง10ติ๋งก็แล้วแต่เลยได้อาจจะต้องลองเลือกร้านที่มันแบบไม่มีเผ็ดเลยเฮ้ยไปกินเบอร์เกอร์กันไหมไม่เผ็ดแต่อร่อยก็มีเยอะแยะใช่ไหมแต่เพื่อนคนนี้เขาอยากลองฝึกกินเผ็ดชัดได้ไงถูกไหมมันก็อาจจะเป็นแบบฝึกหัดของเราในชีวิตไงถูกต้องไหมฮะคุณปอใช่ไหมน้องปอว่าจริงๆแล้วเราก็จะเจอในสถานการณ์บางสถานการณ์ที่เราไม่ได้ชอบหรอกในชีวิตอ่ะไม่ได้ทุกสถานการณ์เราจะชอบแต่เราจะรับมือกับมันยังไงแล้วก็แบบลองบอกเขายังไงปรับสถานการณ์ยังไงใช่ขอให้รักษาความเป็นเพื่อนกับคนคนนี้ให้ได้นานๆได้ค่ะได้ให้ได้ตลอดจะพยายามค่ะเพื่อนแท้ไงมีอะไรก็บอกกันใช่ไหมน้องปอได้ค่ะโอเคค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะลองดูนะลองดูได้ค่ะแล้วถ้าเวิร์กไม่เวิร์กพิมพ์ไลน์มาบอกกันได้นะอยากรู้ได้ค่ะ Flex 102.5 Free Your Life